สวัสดีครับผมเติ้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์กระทรวง ICT ครับครับผมกบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กระทรวง ICT ครับครับพบกับเรา2คนได้ในรายการภาษาหน้ารู้สู่อาเซียนครับสำหรับคุณกบก็ได้ข่าวว่าเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนไม่ทราบว่าไปทำอะไรมาครับครับผมก็เพิ่งกลับมาจากการเรียนต่อที่จีนนะครับ3ปีที่นู่นงั้นก็พอจะให้ความรู้ด้านภาษาจีนกับพี่น้อง ICT ชุมชนได้มั้ยครับเช่นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันโอ้สบายมากเลยครับเรื่องแค่นี้งั้นก็คงต้องเริ่มด้วยประโยคทักทายนะครับในภาษาจีนนี่การพูดทักทายกันอย่างเช่นภาษาไทยคำว่าสวัสดีนี่ภาษาจีนพูดลักษณะไหนครับจะเริ่มทักทายใช้คำว่าหนีเผาหนีเผาหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้สนทนาด้วยเนี่ยอาวุโสกว่าเราก็จะใช้อีกคำหนึ่งนะครับว่าหนินเผาหนินเผาหนีเผาครับหนีเผาครับคุณกบสำหรับประโยคแนะนำตัวนี่จะใช้ในลักษณะไหนครับคุณกบครับสำหรับการแนะนำชื่อนะครับภาษาจีนก็จะใช้จะพูดว่าหัวเจี้ยวตามด้วยชื่อของตัวเองนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าผมชื่อหมีต้าหลงก็จะพูดว่าหัวเจี้ยวหมีต้าหลงหัวเจี้ยวหมีต้าหลงสำหรับการถามชื่อกลับนะครับว่าคุณชื่ออะไรก็จะใช้คำว่า你叫什么名字你叫什么名字你叫什么名字我叫邓ครับสำหรับถ้าจะบอกว่าเรามาจากประเทศไทยนี่จะใช้ประโยคลักษณะไหนครับคุณกบครับเราก็จะใช้คำสั้นๆง่ายๆเลยนะครับว่าไทกัวไทกัวแล้วถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าไทกัวเหรินไทกัวเหรินครับครับถ้าอย่างนั้นผมจะพูดได้ไหมครับว่าหัวชื่อไทกัวเหรินครับถูกต้องครับนี่เหินป้างแปลว่าคุณเยี่ยมมากครับในการจบการสนทนาทักทายถ้าเป็นภาษาไทยก็จะพูดคำว่ายินดีที่ได้รู้จักแต่ถ้าเป็นภาษาจีนนี่จะพูดลักษณะไหนครับคุณกบครับสำหรับภาษาจีนก็จะใช้คำว่าเรื่องชื่อหนีเหินเกาซิง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 ครับครับถ้าพี่น้อง ICT ชุมชนได้มีโอกาสได้ไปประเทศจีนสิ่งแรกที่หนีไม่พ้นเลยก็คือเรื่องการสั่งอาหารถ้าพี่น้องเข้าไปในร้านอาหารแล้วต้องการที่จะสั่งอาหารจะขอเมนูนี่จะพูดลักษณะไหนครับคุณกบครับแล้วอย่างแรกเราก็ต้องมารู้จักกันว่าบริกรหรือบอยเนี่ยภาษาจีนเขาจะเรียกว่าฝูเหวียนฝูผู้เหวียนนะครับพอเราเรียกบริกรมาแล้วเนี่ยเราต้องการเมนูภาษาจีนเขาเรียกว่าไส้ตันไส้ตันเราก็จะพูดว่าฝูเหวียนหลายไส้ตันอีเชียฝูผู้เหวียนหลายไส้ตันอีเชียครับครับถ้าในเมนูนั้นไม่มีราคาแจ้งไว้นี่จะถามราคากับเขานี่จะว่ายังไงครับคุณกบตอนนี้เราก็มีเมนูอยู่ในมือแล้วนะครับแล้วก็ฝูหยวนก็ยืนอยู่ข้างๆเรานะครับเราก็ถือเมนูแล้วก็ชี้ไปเลยครับเราอยากได้อะไรเราก็ชี้แล้วก็ถามว่าเจ๊กตัวเสาเฉียนเจ๊กตัวเสาเฉียนแปลว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเมื่อรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วถ้าจะต้องเรียกบริกรให้มาคิดเงินเก็บเงินนี่จะพูดลักษณะไหนครับคุณกบครับเราก็จะเรียกฝูหยวนมาเก็บเงินนะครับการเก็บเงินเนี่ยเราก็จะพูดได้2แบบอย่างแรกเรียกว่าหมายตันหมายตันหรืออย่างที่2นะครับสุภาพขึ้นมาหน่อยเราก็จะพูดว่าเจียจ้างเจียจ้างฝูหยวนเจียจ้างอีเชียครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพี่น้อง ICT ชุมชนนะครับแล้วพบกันครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาคานกล่าวลาในภาษาจีนนี่พูดยังไงครับครับสำหรับการกล่าวลาเนี่ยภาษาจีนจะใช้คำว่าไจเจียนไจเจียนซึ่งแปลว่าลาก่อนสำหรับคำนี้ก็จะใช้ได้กับทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการลาแล้ววันพรุ่งนี้พบกันใหม่หรือว่าลาจากกันโดยที่อาจจะไม่ได้เจอกันอีกนะครับไจเจียนครับท่านผู้ชมไจเจียนครับสวัสดีครับ哪里情话